ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ร้านขนมไทยบ้านภูมิจิตเป็นร้านที่มีขนมไทยให้เลือกรับประทานเยอะมากแล้วแต่ละอย่างเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยกันเลยนะครับแม่วันนี้ดีใจได้เจอคุณปลาร้านภูมิจิตเนี่ยดังนะใครผ่านไปผ่านมาราชบุรีไม่มาแวะที่ร้านภูมิจิตแล้วไม่ซื้อขนมไทยกลับไปเนี่ยมาไม่ถึงล่ะคุณผู้ชมขอโทษคุณปลาครับอลังการมากค่ะถ้าฝาตุ่มน้ำเลยเนี่ยขอโทษนะคะมีอะไรบ้างคะอันนี้นะคะเป็นเมนูตะโก้กลับหน้านะคะทั้งหมดค่ะก็จะมีทับทิมสยามใบเตยกับมะพร้าวเผาสาคูอัญชันกับแห้วนะคะสาคูแท้แล้วก็ตัวนี้ชาโคลูกเดือยค่ะเนี่ยต้องชิมทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ค่ะแม่ไม่ปฏิเสธค่ะโอ้เชิญค่ะขออนุญาตได้ไหมคะค่ะอันนี้อัญชันผสมแห้วคุณผู้ชมชิมก่อนนะคะค่ะอุ้ยแห้วกรอบกรุบกรับมากเลยอันนี้คุณบอกของคุณเป็นสาคูแท้ค่ะเป็นออร์แกนิกค่ะเป็นสาคูต้นค่ะค่ะแต่คนกรุงเทพน้อยคนนะคะที่จะรู้นะใช่ค่ะสีแดงนี่อะไรครับมีแปะทองคำด้วยเป็นทับทิมสยามค่ะทับทิมกรอบโอ้โหสีสว่างสวยมากเลยนะคะอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะตั้งใจทำของใหม่ๆหมดเลยให้เรามาชิมอร่อยมากอีกหนึ่งหน้านะคะสีดำค่ะเป็นชาโคลูกเดือยค่ะลูกเดือยนะคะชาโคลูกเดือยค่ะลูกเดือยหนุบหนับมากเลยคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่เฉพาะตะโก้ที่โชว์กะทิด้านบนแต่ที่เนี่ยเขาโชว์กันให้เห็นว่าเครื่องเยอะขนาดไหนนะครับรสชาตินะคุณผู้ชมอร่อยหวานมันแล้วก็หอมกลิ่นกะทิเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบนี้เพราะที่ร้านใช้กะทิคุณภาพดีค่ะคุณป้าครับค่ะฉันอยากเห็นตอนคุณทำจังเลยได้ค่ะเทคนิคเคล็ดลับได้ค่ะยินดีค่ะตายสวยแล้วใจดีด้วยจริงใช่ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอกินหมดนี่ก่อนนะได้เลยค่ะนี่เลยนะคะเคล็ดลับเมนูเด็ดค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นแป้งอะไรคะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือค่ะต้องเป็นดอกเกลือนะคะอ๋อดอกเกลือใช่ค่ะคนส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลทรายและเกลือป่นแล้วก็เปิดไฟจ้าเปิดไฟไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอมันสุกมันก็จะข้นขึ้นดูสิลักษณะสีขาวเนาะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับโอเคแล้วแล้วปิดเตาเสร็จแล้วก็ตักหยอดขอโทษนะคะใบเตยนี่ใส่สีใส่ครีมไม่ค่ะคั้นเองเลยใช่ค่ะแป้งข้าวเจ้าต้องใส่ลงไปในชามกันก่อนเนาะใช่ค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็มะพร้าวเผาเราเนื้อมะพร้าวก็คงจะต้องแบบเป๊ะมากไม่อ่อนไม่แก่เกินเนาะที่นี่นะคะคัดเลือกวัตถุดิบเยี่ยมมากพอคนเข้ากันเสร็จแล้วลงกระทะก็เดี๋ยวพอมันสุกมันจะใสเลยใช่ไหมใช่ค่ะคนแล้วนะคะดูสิแป๊บเดียวเองเนาะกลายเป็นแบบเขียวเขียวใสๆแล้วนะโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมเหลือเกินเสร็จแล้วก็ตักยอดเมื่อกี้เราใส่กะทิไม่ได้เยอะมากเราก็เลยต้องใส่หน้าเยอะนะซึ่งปกติเราก็ช้อนเดียวเนาะใช่ค่ะดูน่ากินมากเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งให้สวยด้วยใบเตยจิ้มหน่อยนึงได้กลิ่นหอมมากเสร็จแล้วนะคะกับเมนูตะโก้กลับหน้านะคะของบ้านภูมิจิตราชบุรีค่ะลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต
้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปลานะคะขนมไทยบ้านภูมิจิตมากๆเลยที่มาให้เคล็ดลับแล้วก็ความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับขนมที่นี่รสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะคุณปลาเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี